สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเศรษฐีอันดับ10ตอบจดหมายบิ๊กตู่ซื้ออุปกรณ์การแพทย์แจกถุงยังชีพ120ล้านเมื่อวันที่5พฤษภาคมนายชูชาติเพชรอำไพประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเศรษฐีอันดับที่10ของเมืองไทยเขียนจดหมายต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาประเทศไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายชูชาติได้รับหนังสือจากนายกรัฐมนตรีเรื่องขอความร่วมมือระดับชาติเพื่อเอาชนะโควิด-19ไปด้วยกันทั่วประเทศทั้งนี้ใจความสำคัญของหนังสือที่ตอบนายกมีการระบุถึงสิ่งที่บมจ.เมืองไทยแคปิตอลได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยการพักชำระหนี้ลดค่างวดและลดดอกเบี้ยขณะเดียวกันนายชูชาติยังระบุถึงการที่ตนและครอบครัวได้บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้โควิด-19จำนวน60ล้านบาทนอกจากนี้นายชูชาติยังระบุถึงมาตรการที่จะทำเพิ่มเติมได้แก่การจัดสรรและแจกจ่ายถุงยังชีพ 200,000 ถุงมูลค่า60ล้านบาทแก่ชุมชนต่างๆ74จังหวัดทั่วประเทศผ่านทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงจะมีการบริจาคเพิ่มเติมพร้อมเปิดพื้นที่อาคารสำนักงานสาขาทุกแห่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าอบเกษตรและโอท็อปการเป็นศูนย์กระจายความร่วมมือให้แก่ประชาชนพร้อมยืนยันในนโยบายการรักษาการจ้างงานและดูแลความปลอดภัยของพนักงานกว่า 10,000 คนของบริษัทให้สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมถึงการได้รับสวัสดิการที่สมควรได้รับอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานและครอบครัวได้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่ทอดทิ้งพนักงานโดยบริษัทไม่มีนโยบายลดจำนวนพนักงานลดชั่วโมงทำงานหรือเลิกจ้างพนักงานแต่อย่างใดแต่ในทางกลับกันบริษัทมีนโยบายรับพนักงานเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,000 คนเพื่อรองรับการเปิดสาขาในอนาคตทางนี้นายชูชาติยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยว่านอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นนโยบายเชิงจุลภาคในการช่วยเหลือประชาชนแล้วต้นข้อเสนอแนะเชิงมหาภาคว่าด้วยนโยบายของทางภาครัฐในการจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของตราสารหนี้ภาคเอกชน Corporate Stabilization Fundเพื่ออุ้มตลาดตราสารหนี้โดยการรับซื้อตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในกลุ่มนักลงทุน Investment Grade ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนนายชูชาติระบุว่าตนมีความเห็นว่าผู้ออกตราสารหนี้ในกลุ่มดังกล่าวอาจไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนในตลาดตราสารหนี้อย่างรุนแรงเท่ากับผู้ออกตราสารหนี้ในกลุ่มที่ต่ำกว่าระดับ Investment Grade ซึ่งในที่นี้รวมทั้งตราสารหนี้ที่ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือลงมาจากระดับ Investment Grade ด้วยซึ่งหากตราสารหนี้กลุ่มดังกล่าวเกิดความผิดนัดชำระหนี้จะก่อให้เกิดความผันผวนที่แท้จริงในตลาดตราสารหนี้อันส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของสถาบันการเงินและประเทศต่อไปจึงขอให้กองทุน BSF ที่จัดตั้งขึ้นนั้นให้การช่วยเหลือครอบคลุมถึงผู้ออกตราสารหนี้ที่ระดับต่ำกว่า Investment Grade ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ